ผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการจันพันดาวร้องสู้ฝันซีซั่น2ค่ำคืนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะเป็นการแข่งขันในรอบเซมิไฟนอลผู้ชนะในค่ำคืนนี้นะครับจะเข้าสู่รอบไฟนอลหรือรอบสุดท้ายในสัปดาห์ต่อไปนะครับแต่แน่นอนครับผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับในเวทีจำนำของเรานั้นจะมีสิทธิ์คว้าเงินรางวัลสูงสุดถึง 100,000 บาทวันนี้สาบสูญโดยเล็กตาซอยสำหรับผู้ชนะประจำสัปดาห์ของเรานะครับเครื่องดื่มขิงผงสวยรูปตราจินเจนนั้นจะมอบเงินสมทบให้อีกท่านละ 10,000 บาทเอาละครับมาถึงคำคมคนสู้ฝันกับเล็กตาซอยนะครับและผู้ที่เขียนเข้ามาในค่ำคืนนี้ครับคือคุณออนอนงศรีรักษานะครับจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเขียนเข้ามาว่าถึงจะท้อแค่ไหนก็ไม่ถอยอยู่รอคอยความหวังยังไม่สายเราต้องสู้จนกว่าชีวาวายหากไม่ตายต้องดิ้นรนสู้ต่อไปนะครับได้รับของรางวัลมูลค่า 5,000 บาทจากแล็กตาซอยไปเลยครับมาถึงคณะกรรมการที่น่ารักของผมนะครับไปเลยนะครับท่านแรกนะครับดีเจแจ๊มแอมคุณเป๊กกี้ศรีธัญญาคุณเกรซการเก้าพี่ปานธนพรและพี่ปังประกาศิษย์ครับสวัสดีครับก่อนเริ่มการแข่งขันผู้ชมครับวันนี้เรามีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะครับผมด้วยความห่วงใยนะครับปีใหม่นี้นะครับลดการเกิดอุบัติเหตุลดการสูญเสียเคารพกฎจราจรกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากสสสนะครับอยากให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยในช่วงปีใหม่นี้นะครับขอบคุณสสสด้วยนะฮะช่วงวันคริสต์มาสผมบอกเลยว่าศิลปินรับเชิญของเราตอนนี้สุดยอดอยากมีอะไรตื่นๆไหมตื่นๆไหมเอาละครับไปพบกับเธอเลยนะครับลำยองหนองหินหา
คุณลำยองน้องหินเอาอีกครั้งนึงเพลงเมื่อกี้ชื่อว่าอะไรนะครับอย่ามาริดเยอะค่ะอย่ามาริดเยอะทำไมต้องชื่อว่าอย่ามาริดเยอะครับก็เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยซิงเกิลใหม่ล่าสุดค่ะก็คือเป็นการเตือนผู้หญิงไงผู้หญิงนะคะอย่ามายุ่งกับแฟนเรานะให้แฮปสติด้วยแต่นะฮะคุณลำยองมาทั้งทีเนี่ยเขาบอกมีท่าเขาเรียกว่าอะไรนะนารีลุยไฟเอาขอเสียงปรบมือหน่อยเลยฟังดีกว่าค่ะลำเนาไม่บอกนะครับว่าให้ผมมาทำอะไรผมเนี่ยอยากจะมาสังเกตการอย่างใกล้ชิดเลยครับว่าการลุยไฟของคุณลำยองมันร้อนขนาดไหนครับผมทำด้วยกันได้ป่ะได้ค่ะฝั่งเลยอายุเยอะแล้วเด้อโอ้โหเนี่ยขนาดไหนวะเนี่ยเออได้รอทักรอครับยอมรับเลยจริงๆไม่อยากไปเลยไม่อยากไปอ่ะ โอ้โหไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะผมก็ไปฝึกได้สร้างความเพราะว่าช่วงนี้คือเปิดฤดูกาลใหม่จะทำโชว์ใหม่เอาศิลปวัฒนธรรมของอีสานก็คือโปงลางดีดไหค่ะลำยองเป็นนางไหมาก่อนแล้วก็มาผสมผสานกับสมัยนิยมก็คือโคโยตี้นะคะก็เป็นลำซิ่งโคโยตี้ทุกวันนี้ค่ะก็สร้างความสุขให้กับทุกๆคนเนาะขอบคุณมากครับที่มาร่วมรายการของเราครับมาถึงการแข่งขันของเราดีกว่าและช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำโซดาตาลิโอการแข่งขันในรอบเซมิไฟแนลเหลือผู้แข่งขัน6คนโดยแบ่งเป็นสายลูกทุ่งและสายเพลงป๊อปกลุ่มละ3คนในแต่ละสายจะมีเพียง1คนเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชนะและได้เข้าสู่รอบไฟแนลและในวันนี้จะเป็นการแข่งขันของสายลูกทุ่งกวางสาวเนอลูกคอทรงพลังโตโต้หนุ่มเสียงอ่อนประสบการณ์สูงหวางตุ้งสาวสวยเสียงไร้ที่ติเมื่อเก่งต้องมาเจอกับเก่งใครจะเป็นผู้คว้าชัยในสายลูกทุ่งและได้เข้าสู่รอบไฟนอลเป็นคนแรกสวัสดีครับเธอน่ะคนดีบอกพี่สักคำงามคำที่บ้านของเจ้ากินข้าวกับอะไรกินข้าวกับน้ำพริกสิบจังจึงได้สะอาดได้สวยบ้านน้องชัยรำชัยรวยมีแต่กุ้งแต่หอยเก็บผักตักน้ำตามประสาทำฝาคนจนทำลงอาบน้ำตามคลองน้ำในคลองหรืออย่างคนบอกพี่สักคำใครเป็นคู่ควรประจำโชคดีหรือใครมีแฟนหรืออย่างคนบอกพี่เอาบุญขอเป็นคู่ควรแม่คุณว่าไงว่าไงจักดูหรือมาถามจูจีทูซีกันใครบอกนิดเธอน่ะคนดีบอกพี่สักคำงามคำที่บ้านของเจ้ากินข้าวกับอะไรกินข้าวกับน้ำพริกสิบจักถึงที่สะอาดที่สวยบ้านน้องชายรำชัย
ินอะไรแล้วเธอถึงได้งามแสนงามงามล้ำเกินคนกินอะไรหน้ามนถึงได้งามแสนงามงามเลิศวิไลยามว่าเธอเมียงมองพี่ก็มองจ้องตาพี่ผวาใจลอยใจก็ลอยลางเลือนมุ่นดังคนละเมอเธอลืมหายใจกินอะไรถึงสวยโปรดสวยประจำธรรมชาติสร้างมาไม่ต้องตาหน้าตาให้มันเหมือนลิเกเขาก็เกเลิศลอยคนเมืองกรุงนุ่งยาวสูงราคาสูงจังอ่ะคงจะพังสักวันลองไปเดินบ้านฉันไม่ถึงพันสามวาต้องพันหน้าตาลอสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละนี่คือโฉมหน้าผู้เข้าแข่งขันในรอบเซมิไฟนอลสวัสดีทั้งสามท่านนะฮะไม่เจอน้องกวางนานมากเป็นยังไงบ้างความรู้สึกวันนี้ที่ได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศก็ดีใจค่ะเพราะว่าคนที่กว่าจะถึงรอบนี้ก็มีแต่คนเก่งๆแล้วก็เจอแต่คู่แข่งที่แบบแข่งแล้วทั้งนั้นนะคะน้องโตโต้ล่ะครับเป็นยังไงมาถึงรอบนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ความรู้สึกแรกคือภาคภูมิใจมากครับไม่คิดว่าจะได้มาถึงรอบนี้แต่ว่ามาถึงรอบนี้ได้ก็ดีใจมากแล้วครับน้องกวางตุ้งล่ะคะค่ะก็เช่นกันค่ะตื่นเต้นแล้วก็ได้มาเจอกับอีก2นักร้องลูกทุ่งซึ่งเขาแบบเก่งมากทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นค่ะถามจริงในบรรดาเนี่ย2ท่านเนี่ยถ้าถามน้องกวางนะหนูรู้สึกกลัวใครมากที่สุดกลัวตัวเองกลัวตัวเองทำไมกลัวตัวเองอ่ะหมายความว่าไงกลัวตัวเองคือถ้าคนอื่นแบบเขาร้องเขาจะทำพลาดก็เรื่องเขาแต่ถ้าเราทำพลาดอ่ะนี่หนูกำลังจะร้องไห้แล้วนะใจเย็นนะใจเย็นกวางหนูยังไม่พลาดอะไรเลยนะลูกธรรมดามากไปเรื่องใจเย็นหายใจลึกโต้แหละถามโต้ก็ถ้าถามถึง2คนนี้ผมกลัวทั้ง2คนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเขามีไม้เด็ดมีข้อดีที่แตกต่างกันไปแต่ว่ายังไงวันนี้ก็ถือว่าทำให้ดีที่สุดละกันครับกวางตุ้งล่ะค่ะก็กลัวทั้ง2คนค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะมาไม้ไหนก็ต้องทำให้ดีค่ะแล้วเราล่ะมาไม้ไหนวันนี้ไม่บอกและตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะเริ่มการแข่งขันในรอบเซมิไฟนอลขอให้โชคดีและผู้ที่ร้องคนแรกนะคือน้องโตโต้นะครับผมจะเอาประสบการณ์ทั้งหมดที่ผมมีมาใช้ในวันนี้และผมคิดว่าผมจะทำได้ครับจะเป็นคนดีของเธอให้ได้จะทำให้เธอรู้ใจเมื่อใดที่ได้มองตาจะทำให้รู้ว่าฉันรักเธอทั่วฟ้าจะทำให้เธอเห็นค่าแม้ว่ามันยังห่างไกลจะคอยดูแลเทคแคร์ไม่ห่างจะเป็นให้เธอทุกอย่างแค่สั่งผ่านทางหัวใจตั้งแต่วันนี้จะทำหน้าที่ผู้ให้ตราบจนสิ้นลมหายใจจะให้แต่ความรักจริงเธอมีปัญหาจะให้เห็นหน้าคนแรกจะเป็นคนแบกความทุกข์ของเธอไปทิ้งในคืนหนาวเย็นจะเป็นอุ่นไอให้อิงจะทำเพื่อเธอทุกสิ่งจะไม่ทอดทิ้งจ
ะเป็นคนดีของเธอให้ได้จะทำให้เธอซึ้งใจคิดถึงฉันทุกนาทีกี่คืนกี่วันก็ยังยืนยันอย่างนี้จะทำทุกวิธีเพื่อเป็นคนดีของเธจะเป็นคนดีของเธอให้ได้จะทำให้เธอซึ้งใจคิดถึงฉันทุกนาทีกี่คืนกี่วันก็ยังยืนยันอย่างนี้จะทำทุกวิธีเพื่อเป็นคนดีคุณตื่นเต้นยังไปที่คณะกรรมการเลยนะท่านแรกครับเชิญพี่ปังเลยครับวันนี้เป็นโชว์ที่ดีที่สุดของโตโต้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคต่างๆที่ใช้นะครับวิธีการร้องต่างปัญหาของเราที่เคยมีในย่านต่ำนะวันนี้เราก็ทำได้ดีแล้วก็แก้ไขมันได้อย่างสวยงามเลยรูปร่างหน้าตาหรือทุกอย่างมูฟเมนต์มันกลายเป็นว่ามันเหมือนเพลงนี้มันถูกสร้างมาเพื่อเราลืมพี่กุ้งไปเลยมันดีมากค่ะโตโต้เป็นคนเสียงดีมี potentialแต่ว่าอาจจะมีการร้องแบบนักร้องลูกทุ่งประดิษฐ์ที่เดินสายประกวดนะคะแต่ว่ามาในครั้งนี้รู้สึกว่าโตโต้ร้องเป็นตัวเองพี่สัมผัสได้ถึงความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความจริงใจก็มีเสน่ห์มากขึ้นแล้วก็น่าดูมากขึ้นด้วยค่ะวันนี้ในโชว์ของโตโต้พี่ว่าโตโต้ก้าวข้ามคำว่านักร้องประกวดมาแล้ว19นะคะเก็บรายละเอียดและความสบายใจและความใส่ใจในการทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆพี่ว่าโตโต้น่าจะมีอนาคตที่ดีเนื่องด้วยอายุยังน้อยแล้วก็รูปร่างหน้าตาดีนะคะขอให้โตโต้โชคดีค่ะไม่รู้จะติอะไรเพราะว่ามันดีจริงๆดีจนกระทั่งอยากจะบอกไปถึงอีก2คนกวางกับกวางตุ้งก็ประมาทไม่ได้ด้วยความที่เขาหล่อเขาครบเครื่องขนาดนี้เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เหมือนกันสำหรับรอบหน้านะฮะเอาละครับขอบคุณคณะกรรมการทั้ง5ท่านนะฮะยังไม่จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีก2สาวนะครับที่จะมาแข่งขันกับเราจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาและตอนนี้สนับสนุนโดยน้ำโซดาตราเลียการกันบันดาลร้องสู้ฝันซีซั่น2นะครับและรอบนี้คือการแข่งขันในรอบเซมิไฟนอลวันนี้ถึงคราวของเราบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้ความรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะพี่เป็นกำลังใจให้พี่ยังไม่เท่าไหร่แต่ลุงหนวดเนี่ยเป็นกำลังใจให้สุดๆเลยพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังเสียงของน้องกวางตุ้งเลยครับวันนี้นะคะหนูพร้อมมากค่ะหนูซ้อมร้องเพลงมาเยอะและจะพยายามเอาเอกลักษณ์ของตัวเองออกมาให้โดดเด่นที่สุดเลยค่ะเข้าแล้วเนาะ
เชิญเจ๊แหม่มก่อนเลยครับโอ้โหยังไม่อยากให้จบเลยอ่ะอยากให้ร้องแบบนี้อยากให้แหล่แบบเป็นทั้งชั่วโมงเลยพี่ฟังเพลินมากจริงนะเก่งมากวางตุ้งคือเพลงแหล่เนี่ยนะคะมันเป็นเพลงที่ไม่มีไฮไลท์มันไปเรื่อยๆถ้าคนร้องไม่มีเอกลักษณ์จริงๆเพลงพวกนี้จะไม่น่าสนใจเลยแต่ว่ากวางตุ้งอะทำให้พี่แบบเชื่อมั้ยพี่อยากบวชให้เจ๊แหม่มเลยเอาจริงคือแบบอยากส่งใครสักคนนึงไปเข้าอะไรฮะถามก่อนว่าอยากได้ที่ส่งนี้ไหมไม่ฟังแล้วมันคล้องคุณพี่อยากแบบอยากจัดงานไปแห่หน้าอยากจะบวชอยากจะอะไรอยากแกคิดฉันก็ตกนรกแล้วสิ่งที่ประทับใจเสมอนะคะทุกครั้งที่ฟังเพลงจากกวางตุ้งนอกจากเสียงร้องที่ทรงพลังแก้วเสียงของหนูมันดีมากมันวิเศษจริงๆไม่ว่าจะร้องเพลงไหนหรือจับมาร้องแบบไหนหรือพลิกซ้ายพลิกขวายังไงให้มันเปลี่ยนแนวอะไรก็เอาอยู่ต้องบอกว่าเป็นคนร้องเพลงมีมนนะคะเขาเรียกว่าร้องเพลงแล้วมันมีมนสะกดมันมีอำนาจอยู่ในเสียงที่มันมีความเป็นทรงพลังแต่มันไม่ก้าวร้าวแต่มันมีความหนักแน่นแล้วมันไปในทางลึกที่มันลงเข้าไปถึงใจของคนฟังได้ต้องบอกว่าสวยสดงดงามมาตรฐานสูงละมุนละไมซึ่งคือไม่รู้นะทุกครั้งที่ได้ยินเสียงร้องเนี่ยเราจะมีลายเซ็นของตัวเองเลยเวลาร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนของกวางตุ้งเลยวันนี้ไม่ว่าเราจะชนะผ่านเข้ารอบไปหรือว่าเราจะไม่ได้ผ่านเข้ารอบไปพี่บอกเลยครับว่าน้องกวางตุ้งเนี่ยเหมาะแล้วเป็นมืออาชีพแน่นอนนะครับขอบคุณคณะกรรมการทั้งสองครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้มันร้องเสร็จแล้วมีอะไรอยากจะบอกคณะกรรมการไหมค่ะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณท่านคณะกรรมการนะคะแล้วก็ขอบคุณทางรายการด้วยที่ให้โอกาสหนูได้มาถึงรอบนี้นะคะก็เต็มที่แล้วค่ะกับผลงานที่ผ่านมาค่ะก็ต้องรอดูน้องต่อไปค่ะและนี่คือน้องกวางตุ้งนะครับโอเคไปพักก่อนได้เลยเอาละครับคุณผู้ชมครับผ่านไปแล้ว2ท่านด้วยกันตอนนี้เราไม่ทราบเลยจริงๆนะครับว่าคณะกรรมการนั้นจะเลือกใครผมย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมครับการแข่งขันในค่ำคืนนี้คือรอบเซมิไฟแนลครับยังมีสาวสวยอีกหนึ่งท่านคุณผู้ชมครับมากความสามารถที่สุดเสียงของเธอนั้นสะกดทุกสายตาจะเป็นใครไม่ได้เลยครับขอเชิญน้องกวางครับเชิญเลยครับเป็นยังไงบ้างความรู้สึกนะตอนนี้ก็รอร้องอย่างเดียวค่ะรอร้องอย่างเดียวนะคนสุดท้ายแล้วไม่ต้องกดดันถือว่าเป็นความสุขหนูยิ้มเยอะๆเนี่ยสวยมากเลยรู้ไหมพี่จะรอดูนะคะพร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะเอาละครับและนี่คือนักสู้ฝันท่านสุดท้ายนะครับคืนนี้น้องกวางอาวุธประจำตัวของหนูนะคะก็คือลูกคอของหนูนี่แหละค่ะแล้ววันนี้ก็จะใช้ลูกคอของหนูกระชากคะแนนจากกรรมการให้ได้เลยค่ะมันสิ้นช
ทรมานไอ้เรื่องดีกันนั้นสายเกินแก่อย่าช้าช่วยที่เมื่อเธอไม่แลอยู่ไปฉันคงจะแย่ด้วยเกิดแผลอยู่ที่หัวใจจะฟันตัวฉันจะไม่ขอร้องอย่าให้อยู่อย่างอกกลัดน้องทนหม่นมองร้องไห้อย่างนี้จริงนะอย่าช้าช่วยข้าฉันทีหากว่าไม่ประเริ่มต้นที่พี่ปังก่อนนะครับน้องกวางเนี่ยพี่ปังชอบในเรื่องของอารมณ์ของวิธีการร้องที่มันมาจากหัวใจจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่เรียบร้อยสวยงามไปซะทุกประโยคแต่ว่ามันมีอารมณ์ของเพลงที่สื่อสารออกมาแล้วก็มันมีเทคนิคเฉพาะตัวซึ่งไม่รู้ว่าตัวเองรู้ด้วยเปล่ารู้หรือเปล่าด้วยซ้ำแต่มันออกมาจากใจไงมันเป็นวิธีการร้องซึ่งแบบไม่รู้สิพี่ฟังแล้วพี่รู้สึกพี่อินไปกับเพลงมากๆนะครับพี่ว่าจุดแข็งของกวางเนี่ยคือนอกจากวิธีร้องแล้วก็ลูกเอื้อนอะไรบางอย่างที่หนูมีเฉพาะตัวแล้วเนี่ยมันคือการเล่าเรื่องซึ่งมันเวลาที่หนูเล่าเรื่องแล้วพี่รู้สึกว่ามันจริงมันมีความจริงอยู่นะนี่เป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับนักร้องนะคะก็ยังคงทำเราขนลุกได้ทุกครั้งที่เปิดท่อนมานะคะหลังอินโทรพี่ก็ขนลุกทุกครั้งเลยเพราะว่าเสียงกวางมันแบบมันช่างสว่างแล้วก็ดุเด็ดเผ็ดมันมากเป็นการเปิดหัวที่พี่ไม่สามารถละสายตาได้เลยแล้วก็ลืมทุกอย่างไปเลยวันนี้พี่ว่ากวางแบกความกังวลของตัวเองซึ่งจริงๆแล้วอ่ะพลังของกวางวันนี้มันเยี่ยมนะคะแต่ถามว่ามันกลบไปไหมมันก็ยังไม่กลบแต่พี่ว่ากวางอ่ะทำได้ดีกว่านี้พี่มั่นใจตรงนั้นกวางตัวเล็กแต่ว่าฤทธิ์เยอะมากคือฤทธิ์เยอะเนี่ยมันมาจากพลังที่หนูพยายามจะถ่ายทอดออกมาถ้าพูดถึงข้อที่เราจะหยิบขึ้นมาคอมเมนต์กันเนี่ยพี่ว่าทั้งสองคนก่อนหน้าหนูไม่ว่าจะเป็นโตโต้หรือว่าจะเป็นกวางตุ้งเองเขาก็มีเหมือนกันในสิ่งที่กวางก็มีในมุมของพี่จะเลือกใครพี่กลับรู้สึกลำบากใจมากขอบคุณมากครับทั้ง5ท่านเลยนะสำหรับคำแนะนำดีๆนะครับผมแล้วครับคุณผู้ชมครับและในวันนี้นะฮะนี่คือนักสู้ฝันทั้ง3ท่าน1ใน3ท่านนี้ใครจะเป็นผู้ผ่านเข้ารอบสู่รอบไฟนอลต่อไปช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาและช่วงนี้สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวเองไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้คุณผู้ชมจะได้ทราบแล้วนะครับว่า1ใน3ท่านนี้ใครจะเป็นผู้ผ่านเข้ารอบนะฮะเพราะฉะนั้นไปที่กรรมการท่านแรกคือเจ๊แหม่มครับขอให้น้องทั้ง3ท่านโชคดีนะฮะ
ขอเลือกกวางตุ้งครับเลือกพี่คิดว่าวันนี้เขาแบกความกังวลในใจเขาแต่เขาก็ยังสู้ได้อย่างสวยงามพี่เลือกกวางค่ะเลือกกวางทั้ง3คนแต่รักกวางตุ้งค่ะเลือกพี่ชอบทัศนคติของโตโต้พี่ชอบสไตล์อันเป็นสากลของกวางตุ้งแต่พี่ก็รักในมวลรวมทั้งหมดของความเป็นลูกทุ่งของกวางพี่เลือกกวางค่ะคำตอบของพี่ปังสำคัญมากเพราะฉะนั้นใช่รู้พี่ปังจะเลือกใครครับทั้ง3คนทำได้ดีมากๆพี่ชอบหมดเลยแต่มันจำเป็นต้องเลือก1คนพี่เลือกน้องกวางครับเลือกคุณผู้ชมเอ้ยอย่าว่าคุณผู้ชมนะฮะกรรมการนี่จะแตกอยู่แล้วครับผมวันนี้เราไม่รู้จริงๆนะฮะว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ผมบอกเลยครับคุณผู้ชมครับเกมการตัดสินในค่ำคืนนี้มันไม่ใช่การตัดสินชีวิตของพวกคุณทั้ง3ท่านแต่แน่นอนมีคนได้ไปต่อแต่มีอีก2คนที่ไม่ได้ไปต่อต้องขออนุญาตถามของตัวน้องกวางตุ้งก่อนความฝันของหนูที่แท้จริงคืออะไรคะความฝันที่มารายการนี้นะคะอย่างแรกคืออยากใช้หนี้ให้พ่อให้หมดเพราะว่ามันเหมือนสู้มาหลายเวทีแล้วจนแบบมันท้อแล้วอะค่ะก็เลยไม่ได้คาดหวังที่จะถึงขั้นเป็นศิลปินที่โด่งดังอะค่ะแค่อยากให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเพราะฉะนั้นพี่เป็นกำลังใจให้โอเคไหมคะเป็นกำลังใจให้น้องกวางตุ้งนะครับโตโต้ล่ะครับความฝันสูงสุดของโตโต้ความฝันผมก็อยากเป็นศิลปินอยากเป็นนักร้องแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยความฝันจริงๆเลยก็คือผมอยากทำงานอาชีพอะไรก็ได้แต่ขอให้มันสุจริตแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวได้แค่นี้ผมพอใจแล้วครับวันนี้คุณทั้งสองคนคือศิลปินของพวกเราทุกคนแล้วมันคือสำเร็จแล้วขอปรบมือให้กับศิลปินทั้งสองด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับขอบคุณมากเลยนะครับเป็นยังไงบ้างความรู้สึกนะตอนนี้ดีใจที่ได้ไปต่อแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอคู่แข่งที่ไม่เคยเจอแล้วก็เก่งกันทั้งคู่อ่ะแล้วมาร้องคนที่3คือแบบกดดันน่ะอยากคือจับฉลากอ่ะลุ้นว่าตัวเองขอร้องคนแรกได้มั้ยแต่ไปเจอคนสุดท้ายเลยเส้นทางนี้ยังไม่จบค่ะยังคงต้องไปต่อต้องขออนุญาตถามทำไมถึงเลือกกวางครับพี่ปานคือต้องบอกว่าเพลงในวันนี้ที่หนูใช้เลือกใช้เลือกมาร้องเนี่ยเป็นเพลงที่ยากคือถ้านักร้องไม่ได้มีทักษะที่แม่นยำจริงๆเนี่ยทำมันได้ค่อนข้างยากข้อที่สองคือเราเห็นละว่ากวางมีความกังวลสูงมากมีความกดดันสูงมากแต่ก็อย่างที่เห็นก็คือก็ยังเห็นว่าสามารถยังประคองตัวเองให้ผ่านความกดดันหรือผ่านความสะเทือนของใจให้มันออกมาได้มากขนาดนี้ซึ่งอย่างที่พี่พูดว่าถ้าวันนี้กวางไม่มีสิ่งนั้นพี่เชื่อว่าทำได้เด็ดขาดกว่านี้อีกเพราะว่าทุกรอบที่เราได้ยินมาพี่เชื่อว่ากวางเป็นนักร้องที่หายากขอขอบพระคุณนะฮะคณะกรรมการทั้ง5ท่านเลยนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับน้องกวางได้ผ่านเข้ารอบสู่รอบไฟนอลขอบคุณมากครับเราเดาไม่ได้เลยจริงๆว่าใครจะผ่านเข้ารอบแต่แน่นอนครับในสัปดาห์หน้ายังเป็นการแข่งขันในรอบเซมิไฟนอลอยู่ยังนำคนเก่ง3คนนะครับมาเจอกันจะเป็นอย่างไรนะฮะสัปดาห์หน้าต้องกลับมาติดตามวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับเสียดายไหมถามจริงเพลงที่แต่งให้คุณลำไยหายทองคำผู้สาวขาเลาะเสียดายไหมไม่นะคะ
ธอแค่ในใจปากหัวรับใช้นายเป่าหัวปุกควางทางเดินนายฉันก็รู้สึกวันต้องจบลงชอบมาก3คนดีหมดเลยจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะเลือกใครนะ